ท่านกำลังฟังทศพรสตอรี่พอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศพรสตอรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้วันที่19กรกฎาคม2563นะครับก็เป็นวันที่โตเกียวนะกลับมามีอากาศร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ราวๆ 28-29 องศาในตอนกลางวันเลยนะครับถือว่าร้อนพอสมควรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโตเกียวนี้ฝนตกนะครับฝนตกตลอดแล้วก็มาพร้อมกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเย็นนะอุณหภูมิประมาณ20องศานะบวกลบไม่เยอะนะครับในแต่ละวันก็คือทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนนะเรียกว่าบรรยากาศน่านอนตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องมีการเรียนการ work from home นะครับเรียนเลคเชอร์อย่างของหนุ่ยก็คือเรียนปโทใช่ไหมก็คือเรียนเลคเชอร์ผ่าน Zoom ผ่าน Zoom application ก็คือผ่านออนไลน์ตลอดนะแต่ว่าก็ยังเข้าไปทำแลบนะครับในวันพุธกับวันพฤหัส2วันเนาะก็คือเขาจำกัด2วันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในวันพุธกับวันพฤหัสเป็นวันที่หนุ่ยมีเรียนเลคเชอร์ตอนเช้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็เข้าได้ตอนบ่ายนะครับก็อาจจะเข้าไปบ่าย2บ้างอะไรเงี้ยก็คือเข้าสายบ้างอะไรบ้างก็บวกไปอีก6ชั่วโมงนะบางวันก็คือจะกลับแบบทุ่ม2ทุ่มอะไรอย่างงี้ไปเลยนะก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่นะครับสำหรับหน่วยในตอนแบบว่าทำงานถึงกลางคืนแล้วไหนกว่าเราจะแบบว่าขี่จักรยานจากมหาวิทยาลัยกลับมาบ้านมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะบางทีเราก็ต้องแบบสมมติวันพฤหัสอย่างเงี้ยกลับมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ต้องเตรียมพรีเซนต์ในวันต่อไปในวันศุกร์ตอนเช้าเงี้ยโอ้โหเรียกว่าแบบทำการทดลองเสร็จปุ๊บยังแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีเวลาในการประมวลผลการทดลองอะไรเงี้ยเลยแบบการหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีเวลาเราทำการทดลองอ่ะเรียกว่าหนุ่ยไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกจากเครื่องที่หนุ่ยกำลังทำการทดลองอยู่ได้เพราะว่าบางทีมันด้วยความปลอดภัยอะไรต่างๆเนาะหนุ่ยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกว่าความดันที่ค่อนข้างจะสูงนะครับ10ล้านปาสคาลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการควบคุมตลอดบางทีมันก็จะต้องมีการใช้ฮีเตอร์ใช้คูลเลอร์นะครับอุณหภูมิมันก็คูลเลอร์ก็คือแบบอุณหภูมิลบ2ลบ3ลบ4องศานะครับส่วนฮีเตอร์ก็ขึ้นไปถึงแบบ70 80องศาในการที่จะฮีทเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วนของในการทดลองของเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเราไม่อยู่ควบคุมให้ดีๆนะครับแล้วก็อุบัติเหตุสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความคอนเซิร์นนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าความปลอดภัยของตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานแล้วก็สภาพแวดล้อมในบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังตรงส่วนนี้เป็นพิเศษหน่อยก็เลยไม่สามารถที่จะแบบเรียกว่าไปปลีกตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าความเหน็ดเหนื่อยอย่างนึงนะครับสำหรับการทำวิจัยในปอโทนะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดกันคร่าวๆนะเพราะว่ามีน้องๆบางคนสอบถามมาว่าแบบยังแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการเรียนระดับปริญญาโทเนี่ยมันแตกต่างจากตอนที่เราเรียนปริญญาตรีอะไรกันขนาดไหนอย่างไรเนาะและแล้วก็ในส่วนตอนนี้วันที่19เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์นะของที่โตเกียวเทคนี่ก็จะจบเทอมนี้เขาเรียกว่า second quarter ของเทอม spring semester นะครับก็คือเทอมฤดูใบไม้ผลิพอจบภายในอีก3สัปดาห์เนี้ยจบปุ๊บมันก็คือเหมือนแบบปิดเทอมใหญ่ของฤดูใบไม้ผลิเลยนะครับแล้วก็จะหยุดไปประมาณเดือนนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มฤดูใบไม้ร่วงกันต่อนะครับซึ่งก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ในฐานะการเป็นนักเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องมีภารกิจในการที่อาจจะไปทำแลบอะไรอย่างนี้แต่ว่าคืออาจารย์เขาก็จะไม่ได้แบบมาบังคับเราว่าเอ้ยเราต้องทำอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีพรีเซนต์โปรเกรสต่างๆในช่วงแต่ละสัปดาห์อะไรเงี้ยก็คือจะไม่มีนะครับก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็คือตอนเปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วงเลยนะครับว่าแนวทางการทำงานวิจัยอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่สอบติดแล้วในส่วนของ University Recommendation โดยปกติก็คือจะต้องเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเดือนกันยายนนี้นะครับนั่นก็คือช่วงเริ่มต้นของ
ทอมฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่ว่าจากที่ได้ยินข่าวก็คือเป็นการค่อนข้างยากในส่วนของการทำวีซ่าหรือว่าการออกพวกตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยากหรือคาดเดาได้ยากนะครับสำหรับสถานการณ์ต่างๆเนาะก็มีความเห็นใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่สอบติดแล้วแต่ว่าเรียกว่ายังหาไฟยังหาช่วงจังหวะโอกาสที่มายังไม่ลงตัวนะเพราะว่าในช่วงนี้สถานการณ์ของที่โตเกียวก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากช่วง1เดือนก่อนหน้าหรือ2เดือนก่อนหน้าค่อนข้างมากนะครับซึ่งเพราะว่าในช่วงที่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือมีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยภายในประเทศรวมกันเนี่ยพีคขึ้นไปมากกว่า600รายต่อวันเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าสูงที่สุดในประวัติการหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โตเกียวอ่ะรู้สึกว่าจะทำลายสถิตินะก็คือแบบขึ้นไป200เกือบ300เลยทีเดียวนะ290อะไรเงี้ยแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เนี่ยก็คือลดลงมาหน่อยนึงก็คือประมาณ180รายอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนักนะครับก็เรียกว่าหลังจากที่มันพีคมากในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ลงไปยอดผู้ติดเชื้อลงไปดูทุกอย่างจะดีขึ้นนะทางรัฐบาลก็เริ่มผลักดันเรื่องเศรษฐกิจนะพอเหมือนจะผลักดันกันเต็มที่ปุ๊บเปิดเต็มที่ปุ๊บทุกอย่างก็กลายเป็นว่ามันกลับขึ้นมาพีคใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็หลังจากที่ได้ติดตามข่าวก็เห็นว่าเรื่องของเตียงหรือว่าโรงแรมที่เขาไว้ใช้สำหรับรับรองผู้ที่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าทางผู้บริหารของกรุงโตเกียวเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการอะไรอย่างไรนะครับออกมาสำหรับการรับรองสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการยากนิดนึงสำหรับในปีนี้นะครับก็คงจะต้องดูโอกาสในปีหน้าต่อไปคิดว่าในปีหน้ามันน่าจะดีขึ้นนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของหน่วยนะแต่ว่าในส่วนของคนที่เรียกว่าเคยมาเรียนที่นี่อยู่แล้วก็คือแบบมีการ re-entry ก็คือเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาได้ในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอดูการพิจารณาแล้วก็รอดูข่าวจากทางของญี่ปุ่นทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาจะออกมาบอกอย่างไรบ้างนะครับเงื่อนไขอะไรอย่างไรอันนี้เราก็ต้องลองติดตามดูกันต่อไปเนาะแล้วก็มีคนสอบถามมานะครับว่าที่หนุ่ยมาเรียนปริญญาโทแล้วก็คาดว่าจะเรียนต่อปริญญาเอกในอนาคตเนี่ยได้ใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือของหนุ่ยมาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับสมัครแบบ University Recommendation ก็คือผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นหนุ่ยก็จะไม่มีประสบการณ์เรื่องการพวกสอบข้อเขียนหรือว่าสัมภาษณ์ผ่านท่านผู้ใหญ่ในสถานทูตอะไรอย่างนี้แต่หนุ่ยอาจจะมีประสบการณ์ในการที่จะหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็สอบถามสัมภาษณ์ในญี่ปุ่นหรือแม้แต่สอบข้อเขียนในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นก็เคยผ่านเรียกว่ามีประสบการณ์ในด้านนี้มาแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าใครสนใจที่สมัครแบบ University Recommendation เนี่ยก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดต่างๆหรือว่าถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะดูรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปติดตามใน YouTube ของหน่วยนะครับช่องทศพรวิจักเมธีอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็มีคนสอบถามว่าขอทุนเนี่ยในการขอทุนเนี่ยเราสามารถทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแบบ University Recommendation เนี่ยเราสามารถขอทุนได้ที่คณะอะไรบ้างหรือว่ามหาวิทยาลัยใดบ้างในญี่ปุ่นนะครับก็เรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นหลายๆมหาวิทยาลัยนะคิดว่าส่วนมากที่แบบว่าดังๆมีชื่อเสียงเนี่ยก็มักจะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่นรองรับสำหรับนักศึกษาก็คือยังไงเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยหนูมีความเชื่อว่าเขาต้องการนักวิจัยต้องการนักศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของงานวิจัยเพราะว่างานวิจัยในญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องการคนที่จะมาทำหรือว่ามาพัฒนาในส่วนต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเขาก็ต้องการบุคลากรนะครับมาเพื่อพัฒนาในส่วนต่างๆเหล่านี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ
มหาวิทยาลัยดังๆก็เลยมักจะเปิดรับในส่วนของนักศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติที่อยากจะเข้ามาพร้อมทั้งทุนที่รองรับมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะอาจจะมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้ามาสมัครได้นะครับแล้วก็ถามว่ามีคณะอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายคณะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคณะทางด้านสายศิลป์หรือสายวิทย์เนาะถ้าแยกตามแบบมหาถ้าแยกตามแบบที่ประเทศไทยใช่ไหมมันก็จะมีสายศิลป์ที่แบบไม่ใช่เป็นสายวิทยาศาสตร์กับสายวิทยาศาสตร์สายสังคมอะไรนี้ก็มีนะก็อาจจะต้องลองดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางคณะในมหาวิทยาลัยนั้นๆ นะครับว่าเขามีเปิดรับสมัครมีเปิดรับสมัครหนึ่งแล้วก็มีเปิดให้รับทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือทุนอื่นๆเช่นทุนแจสโซนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับบางทีเนี่ยมันก็จะมีทุนดีๆอยู่พอสมควรนะเราสามารถที่จะไปศึกษาดูได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักมาสอบถามตัวหนุ่ยเองได้นะครับคราวนี้เนี่ยชีวิตในปอโทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีความเหนื่อยของมันแหละมันก็จะมีความเขาเรียกว่าลำบากในการทำงานวิจัยอะไรต่างๆนะมันต่างจากปริญญาตรีอยู่แล้วปกติปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะเรียนเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนั้นหนุ่ยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกนะแล้วก็เหมือนเราได้แบบมาเรียนเลคเชอร์ปุ๊บแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปทบทวนใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็สอบพอถึงปีสุดท้ายเราก็ทำโครงงานแล้วก็ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆใช่ไหมครับเป็นรีเสิร์ชเป็นงานวิจัยพอเสร็จปุ๊บเราพอทำหนึ่งปีเดี๋ยวก็จบแหละใช่ไหมถ้าหากว่าเราทำงานวิจัยได้ดีเราเรียนอะไรต่างๆได้ครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์แต่คราวนี้ลักษณะของการเรียนปริญญาโทมันอารมณ์เหมือนปี4ปตรีของเราคือเหมือนเราจะต้องทั้งเรียนเลคเชอร์ก็มีเลคเชอร์ด้วยปกติแต่ว่าก็จะเป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นไปจากความรู้พื้นฐานที่เราเรียนมาจากปริญญาตรีใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการทำวิจัยที่ควบคู่กันไปคู่ขนานกันไปนะหนุ่ยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยตั้งแต่เหยียบพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็เข้าไปที่ห้องแลบเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอเข้าไปที่ห้องแลบปุ๊บคือเหมือนยังไม่มีเวลาทำใจอะไรมากมายหนุ่ยก็ต้องมาเริ่มการเรียนลงทะเบียนการเรียนเลคเชอร์การที่จะวางแผนงานวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มลงมือทำงานวิจัยเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าถามว่ามีความเครียดมีความกังวลอะไรไหมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเพราะว่างานวิจัยที่หนุ่ยมาทำที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหนุ่ยไม่เคยทำมาก่อนบวกกับว่าตอนเรียนปริญญาตรีตอนทำโปรเจกต์ตอนปริญญาตรีหนุ่ยทำงานด้านเกี่ยวกับซิมูเลชันคือใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณแบบจำลองอะไรต่างๆออกมาแต่พอขึ้นระดับปริญญาโทปุ๊บหนุ่ยมาสายที่เรียกว่ามันจะต้องทำการทดลองทำงานวิจัยแบบต้องทดลองเอาสารนี้มาใส่เข้าไปในเครื่องปุ๊บแล้วก็ทำปฏิกิริยากันออกมาแล้วออกมาเป็นสารอะไรแล้วก็ต้องไปตรวจวิเคราะห์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราไม่เคยทำมาก่อนเลยเครื่องมือวิเคราะห์เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการเรียกว่าทำสารผสมสารอะไรพวกนี้คือถามว่าเราเคยผ่านมันมาไหมเคยผ่านมันมาแต่ว่าเราไม่ได้ทำจนอย่างแบบเชี่ยวชาญชำนาญอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราก็ค่อนข้างมีความกังวลความเครียดอยู่ประมาณหนึ่งประกอบกับว่าการทำงานของเราที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่ประเทศไทยกับท่านทำงานกับท่านอาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะสไตล์ไม่เหมือนกันเราก็ต้องแบบว่ามันก็ค่อนข้างมีการปรับตัวบางทีแบบว่าเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเรามั่นใจมากว่าอันนี้คือเราพรีเซนต์ได้ดีแน่ๆเรามีความดิสคัสได้โอเคเลยแต่ปรากฏว่าพอเราดิสคัสไปเหมือนเป็นมันไม่ตรงพอยต์มันไม่ตรงจุดที่ที่อาจารย์เขาคาดหวังไว้ว่าเราควรจะทำได้ในระดับนี้ในระดับนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็แอบหน่อยแอบรู้สึกแบบเฟลไปหลายรอบเหมือนกันนะครับกว่าที่จะปรับตัวแล้วก็ขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดก็เรียกว่าคุ้นชินแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการทั้งด้านการทดลองการพรีเซนต์อะไรต่างๆได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยก็เรียกว่าก็อย่างว่าเนาะเรียนปริญญาโทหรือแม้แต่เรียนปริญญาเอกในอนาคตเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะปัญหาใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็น challenge ที่เราจะต้องพยายามที่จะ
หาทางในการแก้ปัญหาหาทางในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวแล้วก็โซฟ problem ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้ามาเรียนปริญญาโทในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอนาคตพอเราจบแน่นอนปริญญาโทวุฒิภาวะความคิดการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกับการเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วพอเราจบเอกมันก็จะมีความคิดการพัฒนาความรู้องค์ความรู้ต่างๆมันก็จะโตขึ้นไปมากกว่าปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นความแตกต่างนะครับของการเรียนระดับที่สูงสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปริญญาตรีอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าพอน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ได้มาเรียนต่อหรือว่าเรียกว่าปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็แล้วแต่ก็คงจะได้รับในส่วนตรงนี้แต่ว่าก่อนอื่นด่านแรกก็เข้าใจแล้วครับว่ามันอาจจะเป็นด่านที่หนักพอสมควรในการที่จะสอบเข้าจะทำยังไงให้อาจารย์ยอมรับจะทำยังไงให้ผลคะแนนอะไรต่างๆสามารถที่จะผ่านเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็แล้วแต่หรือแม้แต่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายในด่านแรกนะครับเราผ่านมาได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจในตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีด่านต่อๆไปมีปัญหาต่อๆไปให้เราได้ทำในอีกในอนาคตในช่วงระหว่างการเรียนมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าพอเรามองย้อนกลับไปว่าเราเคยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราเคยผ่านจุดที่พีคของชีวิตเคยเจอปัญหาที่ใหญ่ๆในการเรียนในการทำงานอะไรต่างๆเราก็น่าจะรู้สึกภูมิใจแล้วเราก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ฟังเหมือนอย่างที่หนุ่ยได้มาเล่าให้ทุกๆคนฟังอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนอยากจะรู้ในส่วนของปัญหาของหนุ่ยหรือว่าประสบการณ์ของหนุ่ยในแง่มุมไหนๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับหนุ่ยก็ยินดีที่จะเล่าให้ฟังนะหรือว่าถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ติดปัญหาอะไรก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหนุ่ยยินดีพร้อมที่จะตอบแบบเดียวๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าหนุ่ยคิดว่าประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหนุ่ยก็จะเอามาแชร์ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์หรือว่าแม้แต่ช่องทางในวิดีโอใน YouTube หนุ่ยสังอินโตเกียวอะไรเงี้ยให้ทุกๆคนได้รับฟังกันนะครับโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังพยายามแม้แต่จะสอบเข้าก็ดีนะครับหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเรียนต่อหรือว่ากำลังจะเรียนจบแล้วอะไรอย่างนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็พยายามมาทำให้เต็มที่ที่สุดกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเวลาพอสมควรแล้วสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ทศพรสตอรี่พอดแคสต์ในสัปดาห์หน้านะครับผ่านทางช่องทางมีทั้ง YouTube นะครับตอนนี้แล้วก็มี Spotify นะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย